ปี2020อันเนี้ยจะมีคนที่จะมาประชุมเนี่ยมากกว่า 3,000 คนนะเราจะจัดที่ไบเทคนะจะมีนักวิจัยทั่วโลกจริงๆคราวนี้มามากกว่า 3,000 คนนะอันนี้ก็จะจัดในวันที่20ถึง24นะฮะเดือนกันยายน2020เราเคยจัดประเทศไทยเคยได้รับเกียรติครั้งหนึ่งนะในปี1992ไม่รู้พ.ศ.อะไรนะเราเคยจัดที่พัทยามีคนมา 3,000 กว่าคนนะคราวนี้เนี่ยทุกคนแล้วมันก็ไปเวียนทั่วโลกเหมือนเราชิงโอลิมปิกอ่ะนะอันนี้ก็คือเรื่องใหญ่ที่สุดของโรคเขตร้อนในโลกนะฉะนั้นประเทศเราก็สามารถที่จะไปบิดมาได้นะแต่ครั้งต่อไปนี่หลังจาก20ปีนะถึงได้กลับมาประเทศไทยฉะนั้นครั้งต่อไปไม่รู้อีก20หรืออีก30ปีจะกลับมาอีกฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่หน่วยงานที่ทำวิจัยของประเทศไทยที่มันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อทั้งหลายโรคเขตร้อนหรือโรคอื่นๆเนี่ยนะอาจจะต้องมาร่วมมือกันนะแล้วก็ให้เป็นโชว์เคสของประเทศไทยนอกจากคนที่อยากจะมาประเทศไทยอยู่แล้วนะก็เขาก็จะได้มาประชุมนะแล้วก็ถ้าเอาครอบครัวมาด้วยก็น่าจะ 6,000 คนนะเพราะคนหนึ่งเขาอาจจะมาไม่คนเดียวเขาก็อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยด้วยนะก็คือขอคำว่า ICTMM นะปีหน้าเราก็จะหยุดเราก็จะไม่จัด JITMM 1ปีเพราะมันต้องเตรียมงานถูกไหมฮะดังนั้นพอ2020ไปแล้วตอนนี้ก็ JITMM ก็ร่วมกันกับ ICTMM แล้วก็มันก็จะครั้งที่23ครั้งที่24อะไรก็จะต่อไปแต่ขอปีหน้าจะขอเว้น1ปีเพราะว่าคนน้องๆที่เขาช่วยจัดนี่เขาจะขอลาไปแต่งงานหลายคนก็เลยคนก็เลยน้อยลงนะก็เลยขอพักสักหนึ่งปี